ถึงแม้ว่าเราจะเล่นจบไปแล้วนะครับแต่เรายังอยากจะเก็บความลับให้ครบต่อแล้วก็อยากจะลองเล่นฮาร์ดของสควอดนี้ด้วยแต่ก่อนอื่นเราจะตามล่าเก็บ2ตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราควรจะทำยังไงดีเล่นแบบฮาร์ดไปเลยไหมเล่นแบบอีซี่ไปเก็บให้ครบก่อนจะได้จบไปทีมเดิมทีมที่มีนี่2ตัวเอาที่แล้วเรามีนี่3ตัวเลยก็อาจจะโอเวอร์ไปหน่อยตัวที่ไปชนศัตรูหน่อยนี่แล้วกันโอ้ดูเปลี่ยนสีตัวรอบแรกยังไม่มีใช่ไหมโอ้ลืมใส่ดีนะมีนี่ด้วยอะไรวะนี่มันอีซี่ไม่ใช่เหรอมีพรแล้วไม่เห็นโอ้เอ้าว้าย
จริงก็ไม่เสียก็ได้ก็เสียตรงนั้นแล้วเราเจอตอนที่มันเป็นในด่านมันสุ่มให้อยู่แล้ว
สิเพิ่มไม่มีโอ้ของดีนะเนี่ยThank you.
ม่ดีแม่งได้ไป2เลยคิวเอลิทไฟเอนมี
เหลือเกินไม่มีภูเขาเลยนี่ภูเขา
ว่าจะเป็นคนที่ดวงไม่ดีตลอดก็ได้ใช่ไหมไม่เห็นมีเลยโอ้มากันใหญ่ไม่ต้องการพอร์ตแบบนี้ทีนี้ก็ให้มันเบาสมองเหลือเกินทางมันจะต้องเป็นสุขให้จริง
ไม่มีก็เริ่มยากขึ้นนะเนี่ยดีมากไปหาที่ตายด้วยตัวเองดีมากไปหาที่ตายด้วยตัวเองไม่ยากละจะเกิดนี่กับนี่ไม่ง่ายสิไม่เห็นวีเลยเ
นี่ข้างล่างที่จริงก็ได้เนี่ยมันก็เชื่อมกันThank you.
บบนี้สิไม่ต้องคิดอะไรเลยเล่นไปขำๆไปเรื่อยเฮ้ยนี่เจอแล้วกว่าจะเจอแสดงว่าจริงๆแล้วคือเราไม่ต้องทำลายก็ได้มันเจออยู่แล้วโคตรโหดอ่ะโหyou
จบถอนออกมาเลยทีเดียวปันสุด
ี่กลับไปเล่น normal นี่เล่นไม่เป็นแล้วเนี่ยสมองไม่พอนะจ๊ะที่นี่ไม่ตายโอ้ไม่เพอร์เฟคอีกแล้วหาที่ 7% ยังไม่โดนหรอกว่า
ขอใช้ท่านี้หน่อยสิต่อไปเรียกเตอร์กลายเป็น2เลยนะนี่กลับไปสิหาในคนเดียวนี่เลยอันเมื่อวานมันไม่ได้มันได้สีแบบสีแบบแปลกๆหาจะได้สีทองทองแดงแดงเลยทองเงินเย้แสดงว่าเออนี่มันเขียนบอกอยู่ว่าเราชนะระดับไหนบ้างอันนี้ชนะระดับเหรียญทองเก็บเหรียญทองให้ครบทุกอันก็ไม่เลววะเนี่ยถ้าทางจะยากอยู่โอเคครับจบ